ข่าวสั้นสมัครงานอิสราเอลสัมภาษณ์และบินไปทำงานทั้งหมดไปแล้วกี่คนสรุปสถานการณ์ในรอบ5เดือนให้ทุกท่านได้ฟังก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับการเลือกคิวสัมภาษณ์ไปทำงานที่อิสราเอลผ่านไปแล้ว5เดือนแล้วนะครับก็ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565จนถึงเดือนเมษายน2566มีผู้ที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ทั้งหมด 5,360 คนแล้วก็มีผู้ที่ได้บินไปทำงานอิสราเอลนะครับโดยแบ่งเป็นผู้ที่บินไปแล้วแล้วก็ผู้ที่รอบินนะครับรวมกันทั้งหมด 2,126 คนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม2566จนถึงเดือนพฤษภาคม2566นะครับจะมีบินเยอะสุดก็คือเดือนมีนามีจำนวนทั้งสิ้น 1,110 คนเดี๋ยวผมจะมาสรุปสถานการณ์ในรอบ5เดือนของการบินไปทำงานอิสราเอลให้ทุกท่านได้ฟังนะครับตามรูปนี้จะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ผ่านการสมัครทั้งหมด 31,186 ท่านจำนวนผู้ที่มีวันสัมภาษณ์แล้วนะครับ 5,360 ท่านจำนวนผู้ที่บินไปทำงานแล้ว 2,126 ท่านจำนวนผู้ที่ยังไม่มีวันสัมภาษณ์นะครับจำนวน 24,826 ท่านตามรูปภาพกราฟนี้นะครับตรงสีส้มบริเวณสีส้มจะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ยังไม่มีวันสัมภาษณ์นะครับมากถึง 82.2% จำนวนทั้งหมด 24,826 คนตรงบริเวณสีเหลืองจะเป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วแต่ยังไม่ได้คิวบินนะครับยังไม่ได้รอบบินจะมีทั้งหมด 9.4% นะครับจำนวนก็ 2,834 คนและตรงบริเวณสีเขียวนะครับจะเป็นผู้ที่บินไปทำงานที่อิสราเอลแล้วนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ 7% จำนวนทั้งสิ้น 2,126 คนและตรงบริเวณสีฟ้านะครับจะเป็นสัดส่วนของผู้ที่มีคิวการสัมภาษณ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์นะครับมีทั้งหมด 1.3% จำนวนผู้ที่รอสัมภาษณ์ก็คือ400คนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะมาสัมภาษณ์เดือนเมษายนนั่นแหละวันที่20กับ27ที่กำลังจะมาถึงนะครับสรุปผู้สมัครไปทำงานรุ่นที่17จะขึ้นบัญชีไว้2ปีนะครับเริ่มบัญชีวันแรกก็คือวันที่9ธันวาคม2565นะครับแล้วก็จะหมดประมาณเดือนธันวาคม2567ข้อมูลณเดือนเมษายน2566ขนาดนี้บัญชีผ่านมาแล้ว5เดือนนะครับเหลืออีกเพียง19เดือนก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อไปนะในเดือนต่อๆไปต้องขอบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ลุงหน่อยรวบรวมขึ้นนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลทางการจากทางเพจ TC Thailand นะครับเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยช่องลุงหน่อยดังนั้นใครที่ต้องการข้อมูลที่แน่นอน 100% ก็แนะนำให้ไปดูข้อมูลที่ทางเพจ TC Thailand เท่านั้นนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยก็ขอให้สุขสันต์วันสงกรานต์กันทุกคนนะครับขอให้สมปรารถนาอย่างที่คิดการขอให้ได้ไปทำงานที่อิสราเอลเกาหลีหรือประเทศอื่นๆที่เรามุ่งหวังไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ